ศรีสะเกษมีลักษณะภูมิประเทศทางตอนใต้เป็นที่สูงและค่อยๆลาดต่ำไปทางเหนือเป็นจังหวัดที่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเร่งแก้ไขให้บรรลุผลสำเร็จเร็วเมื่อปี2537สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรหมู่บ้านต่างๆณที่ทำการกิ่งอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษได้พระราชทานพระราชดำริว่าควรเร่งเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชูตำบลห้วยติ๊กชูและก่อสร้างให้เสร็จเร็วๆเพื่อเป็นแหล่งน้ำสนับสนุนโครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริการสร้างอ่างเก็บน้ำนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้น้ำไหลลงแม่น้ำชีแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงสามารถช่วยแก้ปัญหาน้ำแล้งในพื้นที่ได้เป็นอย่างมากอำเภอภูสิงห์นะครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับสภาพพื้นที่โดยรวมเนี่ยเป็นสภาพพื้นที่ค่อนข้างลาดชันนะครับในฤดูฝนเนี่ยจะเกิดปัญหาน้ำท่วมฤดูแล้งเนี่ยจะเกิดภัยแล้งนะครับหลังจากมีการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชูนะครับสิ่งแรกเลยที่ได้ประโยชน์ก็คือช่วยลดปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งนะครับก็จากที่ทำนาได้ปีละครั้งโดยใช้น้ำจากน้ำฝนครับหลังจากมีเขื่อนก็ทำสามารถทำนาได้ปีละ2ครั้งส่งน้ำให้เกษตรกรได้พื้นที่ 12,500 ไร่นะครับน้ำที่ส่งไปนะครับใช้ในการทำการประปาเกี่ยวกับเรื่องการอุปโภคและบริโภคอ่างเก็บน้ำห้วยติ๊กชูทำให้ฝนตกมากขึ้นนะครับอย่างความชื้นในดินเนี่ยในป่ามันมีนะครับรอบอ่างมันมีป่าความชื้นมันมีมันก็ฝนจะตกตลอดครับต่อมาเรามีคลองได้ทำคลองส่งน้ำเราก็ได้ผลประโยชน์แต่ทุกวันนี้เราไม่ต้องอาศัยน้ำฝนมีอ่างเก็บน้ำกำหนดได้คืออย่างพืชฤดูแล้งเราไม่เคยได้ปลูกเราก็ได้ปลูกประโยชน์ของอ่างเก็บน้ำห้วยตึกชูนี้เป็นประโยชน์มากคือว่า1ใช้น้ำประปาก็ได้2ทำเพื่อการเกษตรก็ได้ผมมองเห็นว่าปลูกผสมผสานกันนี่จะได้เงินตลอดเลยอย่างนี้ถ้าทำนาอย่างเดียวอีก6เดือนกว่าจะได้เงินขอบคุณกรมชลประทานอย่างสูงเลยครับเขตพื้นที่อำเภอภูสิงห์เนี่ยรอเลี้ยงชีวิตอย่างมีความสุขความเจริญทุกอย่างเลยตะกอนแห้งแล้งแล้วมาปัจจุบันเราได้รับน้ำจากเขื่อนอ่างเก็บน้ำพุทธชูครับการทำเกษตรผสมผสานครับหนึ่งครับเรามีพืชหลากหลายนะครับการที่เราทำหลากหลายในพื้นที่ที่มีจำกัดนะครับเราก็อาจจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากที่เราจะได้แค่อย่างเดียวเรากลับได้ทั้งป่าได้ทั้งมะพร้าวแล้วก็นาข้าวตั้งแต่อ่างเก็บน้ำพุทธชูเราได้ปล่อยน้ำมาได้ทำนา2รอบได้มีรายได้เกือบทั้งปีแล้วก็มีพี่น้องที่ทำเกษตรผสมผสานก็มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกเยอะแยะมากมายซึ่งถ้าเป็นมูลค่ารวมแล้วปีนึงชาวอำเภอภูสิงห์เองมีได้เกือบร้อยล้านจากประโยชน์ของอ่างเก็บน้ำพุทธชูที่ได้ปล่อยน้ำมาให้เกษตรกรเรานี่คือความภาคภูมิใจของเกษตรกรเราที่ได้น้ำพระราชทานนะครับหรือว่าน้ำของในหลวงที่ท่านได้มาสร้างเขื่อนตรงนี้ไว้นะครับ